สวัสดีค่ะอันนะคะก็วันนี้นะคะแบบเป็นวันที่โอ้ตื่นเต้นก็คือมันจะต้องเป็นวันที่สุดยอดแน่เลยนะวันนี้เป็นวันที่มีตติ้ง The Nerd Advance ครั้งที่2นะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ไปเจอ KNN Garninish นะคะซันเบอรี่พี่แป้งซิบิงคิวเชโอป้าใครอีกนะเดียวแอดแล้วก็ด็อกเตอร์ป๊อปนะคะและนอกจากนี้นะโอ้อันนึงที่แบบโคตรตื่นเต้นเลยก็คือว่าอันจะต้องขึ้นไปพูดบนเวทีด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นไงบ้างเนาะให้พวกพี่นะกล่าวเปิดงานทั้งหมด10นาทีพูดโดยไม่หยุดครับดำสบายฮัลโหลเปิดเลยซันสวัสดีค่ะก็วันนี้แป๊บนึงนี่อะไรวันนี้ทีมงานเนิร์ดตั้งใจเตรียมกิจกรรมมามากๆก็อยากให้ทุกคนสนุกกันนะคะพี่ๆอาจจะคิดว่าห้องนี้เฮ้ยทำไมจัดแบบกากๆนั่งพื้นอะไรอย่างนี้พูดตรงๆเราไม่มีงบล้าเล่นผมเห็นรูปในกรุ๊ปไลน์ส่งกันมาโอ้โหเวทีสยามเพราะอะไรเออใจผมก็คิดโอ้ยเชี่ยจัดขนาดนี้ได้หรือวะคิดภาพเดียวกันใช่ไหมฮะใช่ภาพเดียวกันมาปุ๊บไม่แต่ว่าพื้นที่อย่างนี้มันเหมาะกับการแบบจัดกิจกรรมแบบเดินทำความรู้จักอะไรอย่างนี้กันก็ยังไงวันนี้ก็พวกเราก็เตรียมงานกันมาพอสมควรนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเต็มที่กับกิจกรรมนะครับอย่าตัดสินเพียงเปลือกนอกอ่ะซานกล่าวเปิดงานก็เดี๋ยวเตรียมพบกับกิจกรรมแรกได้เลยนะคะดูว่าเขาเป็นคนที่คาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดเจนมากแล้วกว่าที่เขาจะสร้างตัวทำตัวเองให้มีซาวด์ขึ้นมาได้เนี่ยเขาเริ่มต้นมาจากอะไรนะครับเราก็มีคำถามที่เราใส่กันเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ถามเขามาเราก็ได้คัดมาเป็นคำถามแล้วก็ให้เขาออกมาพูดแชร์เป็นประสบการณ์ของเขาที่เขาได้เตรียมมานะครับยอซิลสวัสดีครับผมพี่เดียวปั๊กนะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองนะครับก็ถ้าใครยังไม่รู้จักผมนะครับผมชื่อคิวแทซิมชื่อเล่นซิมมีช่องชื่อว่าคิวเทโอป้ามีชื่อเล่นว่าเกาหลีบ้าครับผมก็เป็นช่องบ้าบอนะครับก็ผมก็ทำช่องมาตั้งแต่ปีก่อนนะครับ14มกราจนถึงวันนี้นะครับก็วันนี้ผมไม่ได้ยืนที่นี่เพื่อจะมาสอนใครหรืออะไรนะครับวันนี้ผมจะมาบอกที่ผมผ่านมาทั้งหมดคือผมอายุน้อยสุดนะที่นี่ผมเพิ่ง19นะครับปีนี้ที่ผมเริ่มมาได้นะครับผมอยากจะบอกว่าต้องขอบคุณ The Nerd Creator มากปีก่อนใช่ไหมผมก่อนผมเริ่มช่องอ่ะผมดูทุกคลิปเลย The Nerd Creator อันจากนั้นผมก็เริ่มเลยจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดเลยจริงเชื่อแล้วนั่นแหละก็ผมนะครับเริ่มต้นยังไงจริงๆผมเป็นคนที่แบบว่าอันนี้ความรู้สึกผมนะครับตอนแรกผมก็เคยเริ่มอยู่4ปีก่อนตอนที่ผมอยู่ม.2นั่นแหละผมเริ่มเพราะว่าอยากเป็นนักร้องอยากเป็นศิลปินไทยผมก็เลยร้องเพลงแบบวอยวายเนาะแล้วก็ลงช่องไปเป็นช่องชื่อว่า Q10 Music อะไรสักอย่างนี่แหละเก่ามากนะลงไปเพลงนึงปุ๊บแต่ปัญหาของนั้นช่วงนึงก็คือผมยังไม่กล้าพอนะครับผมแบบมีความกลัวในใจอยู่ข้างในผมก็ไม่ทำเลยนะครับเพราะว่าวันนึงผมก็เข้าใจว่าร้องเพลงกากมากเลยหยุดที่นั้นเลยอ่ะปิดช่องจบอ่ะก็ผ่านไปประมาณ 3-4 ปีนะแต่เข้าใจไหมหลังจากที่ผมปิดช่องไปมันแบบมีอะไรเจ็บใจตลอดอ่ะเหมือนชีวิตมันแบบมีอะไรขาดไปเหมือนตอนนี้มีทุกอย่างแล้วนะในชีวิตแต่มันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างผมก็เลยแบบว่าคิดดูดีๆนะครับผมจริงๆผมเป็นคนที่แบบไม่ได้บ้าขนาดนั้นในคลิปอาจจะดูบ้าบอนะแต่ก็ค่อนข้างซีเรียสค่อนข้างคิดมากนะครับจริงๆผมก็ในช่องมันอาจจะดูแบบมีความสุขตลอดเวลาใช่ไหมแบบว่าบ้าบอแบบตะโกนแหกปากแต่จริงๆนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบแล้วก็ค่อนข้างคิดมากตอนน้อยด้วยนะตอนทำช่องเดี๋ยวผมอยากจะบอกว่าตอนที่ผมทำช่องอยู่อะตอนที่ผมผ่านไปประมาณ3ปีในเวลา3ปีนั้นอะผมก็รู้สึกขาดบางอย่างผมก็คิดดูเอ้ยผมขาดอะไรผมขาดความกล้านะครับเพราะว่าในใจใช่ไหมเหมือนผมดูทุกช่องอะผมอยากทำบ้างไงแต่ผมทำไม่ได้เพราะว่าแบบในใจมันมีความกลัวอยู่ตลอดอะแบบมันมีกำแพงอะชีวิตของเรามีกำแพงใช่ไหมแล้วมันแบบมันบังหน้าผมตลอดผมผ่านกำแพงนั้นไม่ได้ตลอดเลยแล้ววันหนึ่งผมก็แบบตัดสินใจจะลองผ่านกำแพงนั้นดูมันเป็นกำแพงที่บางมากในชีวิตของผมอะเพราะว่าทุกคนก็มีกำแพงของตัวเองอยู่แล้วกำแพงแบบว่ากำแพงที่ท
ทำให้พวกเรากล้าหาญแต่ทุกคนอ่ะสมมติว่าทุกคนมีกำแพงในการเรียนในการแต่งงานเลิกกับแฟนหรือแบบอกหักอะไรอย่างนี้นี่ก็เป็นกำแพงในชีวิตนะครับก็เป็นกำแพงที่ทุกคนต้องลองอยู่แล้วแต่กำแพงของผมนะครับก็คือชนะความกลัวไม่ได้แต่ว่าอยากจะบอกว่ากำแพงที่ชนะความกลัวไม่ได้เป็นกำแพงที่บางมากนะครับถ้าเทียบกับเรื่องอื่นๆแต่ว่าพวกเราอาจจะไม่ค่อยแบบรู้สึกได้เพราะว่ามันเป็นกำแพงที่ทุกคนไม่อยากจะbreak through นะครับไม่อยากจะพังกำแพงนั้นวันนึงผมก็ลองแบบทำคลิปดูนะครับจริงๆคลิปแรกของผมคือเกาหลีเต้นสายย่อนะแบบเต้นสายย่อไปบ้าบอๆแล้วก็ลงเลยจริงๆผมทำให้รู้สึกยังไงจริงๆผมก็เป็นนักเรียนใช่ไหมเรียนอยู่ม .6 อ่ะไอ้ตอนนั้นอยู่ม .5 นะผมก็ลงคลิปไปแล้วไปลงเนี่ยปุ๊บนั่นแหละวันนั้นอ่ะเป็นวันแรกที่ผมรู้สึกกลัวที่สุดในชีวิตเลยเพราะว่าเข้าไปปุ๊บเพื่อนๆมองอย่างเนี้ยเด็กมันก็มองเหมือนคนบ้าจริงๆอ่ะมันก็แบบบอกว่ามึงเป็นอะไรวะมึงต้องแบบทำตาบ้าบอด้วยฮะหน้าตาก็หล่ออะไรอย่างนี้อย่างนี้แหละตอนนั้นไม่หล่อนะครับชอบก็เลยรู้สึกอย่างแต่ถามว่าผมแคร์ไหมหลังจากที่ผมลงไปไม่ครับผมไม่รู้สึกอะไรเลยจริงๆผมรู้สึกดีมากกว่ารู้สึกมีความสุขรู้สึกว่าต่อไปนี้ผมจะทำอะไรได้จริงๆเพราะว่ากำแพงนั้นมันพังไปแล้วแต่ถามว่ากำแพงนั้นมันมีแค่นั้นหรอไม่ใช่นะครับทุกคนไปผมทำช่องไปสักพักใช่ไหมกำแพงก็มาเรื่อยๆนะครับก็ผมทำไปสัก 4-5 คลิปคนดูวิวอยู่ประมาณ60วิวนะครับเป็นเพื่อนๆน้องๆที่โรงเรียนนะครับถามว่าเพื่อนๆในห้องดูไหมไม่มีใครดูเลยมีแต่น้องๆมีแต่อนุบาลนะครับที่ดูกันไม่รู้จะดูยังไงอันนั้นก็ดูกันแค่นั้นน่ะถามว่าผมรู้อะไรไหมผมไม่รู้อะไรเลยผมเป็นคนเกาหลีใช่ไหมความรู้ของผมมันน้อยมากเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ดูช่องไทยอยู่แล้วช่วงแรกๆผมก็ดูแค่ The Night Creator กันนิดๆ Sunberry ดูแค่นั้นน่ะดูแค่นั้นเลยจริงๆไม่มีใครที่ผมดูอีกเลยแล้วผมก็ทำไปสักพักนะแล้วผมก็รู้สึกว่ามีความสุขแบบการตั้งใจทำงานแล้วก็แบบลงคลิปไปผลก็ดูคอมเมนต์ก็ประมาณ 2-3 คอมเมนต์นะครับเป็นเพื่อนๆก็รู้สึกว่ามันก็มีความสุขอะครับอย่างน้อยมีความสุขอย่างน้อยผมก็อยากทำต่อเรื่อยๆอะไรประมาณนี้แหละครับก็คือการเริ่มต้นของผมก็คือพูดง่ายๆก็คือผมเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วแต่ผมแค่แสดงออกไม่ได้เฉยๆผมต้องเก็บไว้ในทั้งชีวิตแต่ว่าถ้าผมเก็บไปเรื่อยๆชีวิตของผมจะประสบความสำเร็จไม่ได้เพราะว่ากำแพงนั้นน่ะจะปิดทางเราตลอดในทางที่จะไปในประสบความสำเร็จนะครับอุปสรรคที่พบและผ่านมาอย่างไรอุปสรรคเยอะมากนะครับกระทำก็คือผมแบบอยู่ม.6ใช่ไหมครับก็อาจจะมีการที่หลายคนคิดว่าปัญญาอ่อนประมาณเนี้ยปัญญาอ่อนหลายคนก็ด่ามึงปัญญาอ่อนมึงทำอะไรเนี่ยมันมึงโมแต่แหกปากอะไรอย่างนี้ก็ผมก็รู้สึกไม่ดีใช่ทุกคนก็ต้องเคยมีโมเมนต์นี้นะครับแบบทำช่องอยู่แบบว่าไม่ใช่แค่ผมนะครับแบบอายุเยอะแล้วแต่ทำช่องคนอื่นไม่ใช่แค่ครอบครัวนะครับครอบครัวคนรอบข้างก็อาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมมึงโตแล้วยังจะมาทำอะไรบ้าบอแบบนี้ก็หลายคนก็อาจจะยอมรับในสิ่งที่เราทำอยู่ไม่ได้แต่ผมทำก็คือผมแค่แคร์แฟนคลับของพวกเราแล้วก็แคร์คนที่แบบช่วยผมได้จริงๆแล้วก็แคร์คนที่แบบว่ามองเราได้แล้วก็ให้ความมั่นใจแล้วก็ให้ความยังไงดีให้ความแบบรู้สึกดีอ่ะให้ผมรู้สึกดีได้อ่ะผมก็ดูแค่ส่วนนั้นนะครับส่วนไม่ดีถามมาดูไหมก็ดูบ้างอ่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะมาดูแล้วเราจะมานั่งเศร้าแล้วก็มาคิดถึงอะไรอย่างนั้นเพราะว่าที่เรามานั่งคิดถึงเรื่องเศร้าหรือเรื่องที่แบบไม่ดีเนกาทีฟใช่ไหมแต่คนพวกนั้นอ่ะลืมไปแล้วคนพวกนั้นแค่ด่าแค่ช่วงๆนึงนะครับแล้วมันก็ยอมรับในส่วนนึงถ้าพวกคุณสำเร็จใช่ไหมแล้วตอนนี้ใช่ไหมผมก็แบบมี620,000ซับ30,000ซับทุกคนก็แบบบอกว่าตีสนิทแล้วคนที่มาด่าผมก็เริ่มตีสนิทแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็ลงเนี่ยมันสกปรกอย่างนี้แหละมันแบบตอนแรกๆก็บอกชิบหายเนี่ยตอนแรกๆมึงบอกมึงทำไมปัญญาอ่อนแล้วตอนนี้มึงบอกโอ้มึงโคตรเท่เลยโอ้โหไอ้ร่องของนี่ไงนี่ตลกลุงมึงสกปรกไหมแต่อย่างน้อยเอาไม่ก็ถามว่าผ่านมาอย่างไรก็ผ่านมาอย่างนี้แหละครับไม่ต้องไปสนใจเพราะว่ามันเป็นกำแพงอย่างนึงอยู่เลยใช่ไหมจริงๆอ่ะถ้าเราโตไปเรื่อยๆเพราะว่าผมว่าเรื่องอย่างอื่นมันเป็นอะไรที่แบบว่ายิ่งใหญ่กว่านั้นนะมันจะมีกำแพงอะไรที่ใหญ่มากๆแบบผมว่าเรื่องมหาลัยก็เป็นกำแพงนึงนะแต่ว่าคนผ่านอยู่แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ผ่านได้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วกำแพงบางๆแบบนี้นะครับกำแพงที่แบบความกลัวหรือความไม่ดีความเนกาทีฟใส่พวกเรามีกำแพงเล็กมากๆแล้วก็พังกำแพงนั้นได้ง่ายๆจริงๆเลยก็เลยอุปสรรคเราเจอยังไงเราก็พังได้นะครับก็อุปสรรคหลักๆของผมก็คือช่วงแรกใช่ไหมอุปกรณ์ผมไม่ครบอันนี้ทุกคนอันนี้ผมเป็นคำถามที่ผม
ได้ยินบ่อยสุดนะถ้าผมถามว่าทำไมมึงไม่เริ่ม YouTube อ่ะมันจะบอกว่าอ๋อไม่มีอุปกรณ์ไม่มีกล้องไม่มีคอมไม่มีอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมอยากบอกว่าตอนผมเริ่มใช่มั้ยผมก็เป็นกล้องที่กากมากอ่ะแบบว่ากล้องที่ถ่ายสินะที่เราดับตลอดอ่ะมันโอเวอร์ฮีทไงแล้วคอมก็แบบกากมากผมคอมผมเรนเดอร์วันนั้นคลิปแรกผมเรนเดอร์ประมาณ21ชั่วโมงอ่ะโอ้โหอะไรพูดจริงๆไม่ได้เล่นเป็นคอมเรโนโวกากๆเลยนะครับแล้วถามว่าคลิปแรกผมตัดต่อกี่วัน7วันครับผม7วันกว่าจะเสร็จแล้วคลิปต่อไปก็8วันนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึง10วันผมถามว่าขอพ่อบ้างไหมก็ขอพ่อครับซื้อคอมให้หน่อยบอกซื้อไปทำไมเปลืองตังค์อะไรประมาณนี้นะครับก็แต่ผมก็ทำเรื่อยๆนะครับเพราะผมชอบจริงๆไงมีความสุขไงถ้าทำจริงอ่ะเราก็มีความสุขแล้วผมก็ทำไปเรื่อยๆนะครับอะไรนี่แหละก็อุปสรรคก็ประมาณนี้นะครับและสร้างคาแรคเตอร์และความมั่นใจหน้ากล้องโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่ายังไงดีวะเป็นเรื่องที่ยากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าการที่สร้างคาแรคเตอร์ของตัวเองอ่ะเราต้องไม่ใช่ว่าเราเป็นคนสร้างอยู่คนเดียวนะแต่ว่าคนชมพวกเราอ่ะต้องให้คนชมอ่ะสร้างให้พวกเราด้วยถามว่าไอ้คลิปถ้าใครดูช่องผมใช่ไหมครับคลิปของผมจะเปิดว่าสวัสดีครับผมพี่โตอะไรประมาณนี้นะครับเป็นมืออย่างนี้ใช่ไหมไอ้ถามว่าผมเป็นคนสร้างไหมไม่ครับแฟนคลับสร้างให้ถามว่าสร้างยังไงผมแบบจริงๆช่วงแรกผมก็ไม่มีท่าของตัวเองผมก็ลองหลายๆท่านะครับในคลิปก็จะเป็นแบบว่าสวัสดีครับผมพี่โตสวัสดีครับผมพี่โตผมทำไปเรื่อยๆแล้วผมก็ลองทำอย่างนี้ใช่ไหมคนคอมเมนต์เต็มเลยโอ้ชอบมากตลกว่ะเฮ้ยจำได้ว่ะมึงดีต่อไปก็ไม่มีลิมิตมาแล้วเพลงลิมิตซอรี่ผมกินแล้วปั๊บปั๊บมันก็มีลิมิตก็มาแล้วงั้นก็แบบคาแรคเตอร์จริงๆอ่ะเราไม่ต้องสร้างเองก็ได้ลองให้แฟนคลับสร้างให้พวกเราดูแล้วก็แบบความมั่นใจหน้ากล้องนะครับจริงๆแล้วอันเนี้ยความมั่นใจหน้ากล้องนะครับมันอยู่กับความคิดของตัวเองมากกว่าเพราะว่าถ้าเราไม่มีอะไรติดในใจอ่ะเราก็จะมีความมั่นใจได้นะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเราลองคิดดูถ้าเราไม่มั่นใจมันก็มีแค่2อย่างนะครับคือกลัวคนดูจะไม่ชอบหรือกลัวอะไรนู่นนี่นั่นกลัวคลิปออกมาไม่สนุกกลัวคลิปออกมาไม่สนุกนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดว่าคลิปไม่สนุกช่างแม่งคนพูดอะไรช่างแม่งเราชอบคนเดียวเราจะทำเพราะเราชอบคนเดียวเราไม่แคร์คนอื่นเราจะไม่เปรียบเทียบกับช่องอื่นเลยเพราะว่าสิ่งที่ผมทำช่วงแรกๆคือผมชอบเปรียบเทียบช่องผมกับช่องอื่นแล้วทำให้แบบรู้สึกแย่มากวันนึงผมก็ไม่เปรียบเทียบเลยวันนึงผมก็แบบไม่ขอคอลแลบใครด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็จะไม่ค่อยคอลแลบกับใครถ้าดูในช่องผมนะครับก็อยากจะบอกว่าถ้าเพิ่มความมั่นใจเราก็ต้องคิดในสมองตลอดว่าตอนนี้เราติดอะไรอยู่หรือเปล่าถ้าเรามีอะไรติดอยู่ในใจใช่ไหมเราก็เปลี่ยนความคิดนั้นแล้วก็พยายามแบบมั่นใจนะครับแล้วก็มันก็อยู่กับการฝึกฝนด้วยนะครับถ้าเรายิ่งพูดทุกวันใช่ไหมครับมันก็จะยิ่งพูดสบายขึ้นนะครับก็เหมือนการร้องเพลงนะครับเราต้องฝึกทุกวันก็ออกหน้ากล้องก็เหมือนกันนะครับเราต้องฝึกทุกวันนะครับการบริหารจัดการเนี่ยเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับเวลามันจะหมดแล้วก็บริหารจัดการเวลาเพราะจริงๆผมเป็นนักเรียนใช่ไหมม.6 อ่ะผมต้องไปโรงเรียนตั้งแต่6โมงถึง6โมงเลิกเรียนถึงบ้านก็ประมาณบ่าย5โมงก็จะมีเวลาประมาณ6 7 8 9 10 11 12ก็จะมีเวลา7ชั่วโมงใช่ไหมก็เวลานั้นแหละผมจะทำคลิปแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะทำคลิปอย่างเดียวจริงๆแล้วถามว่าบริหารจัดการเวลามันไม่มีนะครับทุกคนถ้าเรามีเวลาว่างจริงๆเราก็จะใช้เวลานั้นเป็น YouTube อย่างเดียวจริงๆแล้วผมหลังจากที่ทํา YouTube มาใช่มั้ยครับผมเป็นคนที่ดูหนังทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าไม่ดูเลยแล้วก็แบบทํา YouTube อย่างเดียวถามว่าวันเกิดผมไปไหนมั้ยอยู่บ้านคนเดียวครับก็ทํา YouTube อย่างเดียวถามว่าตอนไม่สบายทําอะไรบ้างมั้ยไม่ไปไหนครับไม่ไปโรงพยาบาลด้วยทำ YouTube อย่างเดียวนะครับทำ YouTube อย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยทำ YouTube อย่างเดียวจริงๆแล้วเวลาทุกคนมันมีเท่ากันนะครับก็มี24ชั่วโมงใช่ไหมก็แบบเราก็แค่เลือกว่าเราจะทำอะไรบ้างแค่นั้นเองเราอาจจะมีงานติดอยู่แต่ถ้าเราแบบถ้าเราอยากทำจริงๆเราก็หาเวลาว่างนะครับเราก็อาจจะแบบขี้เร็วขึ้นหรืออาบน้ำเร็วขึ้นหรือแบบว่ากินข้าวเร็วขึ้นจริงๆผมทำอย่างนั้นตลอดเลยนะครับจริงๆผมพยายามประหยัดเวลามากสุดเพราะว่าของผมเล่นได้21ชั่วโมงใช่ไหมครับผมต้องไวจริงๆอ่ะเนี่ยต้องกินข้าวเร็วว่าแบบตื่นมาตีสี่เนี่ยก่อนไปโรงเรียนอ่ะให้มันเสร็จแล้วก็เปิดเลนเดอร์ไว้ค้างไว้กลับมาบ้านเขียนเลนเดอร์ไม่เสร็จอีกโอ้โหต้องรออีกวันนึงนะครับก็จะบอกว่าเวลาทุกคนมันเท่ากันนะครับก็ฝากได้แค่นี้จริงๆผมอันนี้ผมแค่พูดประสบการณ์ของผมเองนะครับจริงๆผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากมายหรอกนะครับแต่ก็อยู่เพียบพานตั้งใจแล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบทำ YouTube มากแล้วก็ขอบคุณสำหรับวันนี้นะครับที่รับฟังแล้วก็ขอบคุณสำหรับเดอะน้อยคริสเตอร์นะครับที่ชวนผมมาพูดอะไรที่เราชอบของเราด้วยครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะแป้งซีบิงค่ะก็ทำเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับสายเกมนะคะตอนแรกเนี่ยแป้งก็เรียนสายคอมพิวเตอร์ธุรกิจมานะคะแล้วก็หลายๆคนน่าจะรู้ว่าสายเนี้ยมัน
มันต่อไปที่อื่นไม่ได้เลยใจเราเนี่ยเราชอบการเล่นเกมเกิดมากับเกมเลยแล้วก็มีปมกับเกมด้วยปมคืออะไรเหมือนกับว่าตอนแรกเนี่ยแป้งก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากเลยนะคะมั่นใจมากเป็นที่รักของเพื่อนๆมากตอนสมัยประถมแต่ว่ามันมีจุดพลิกผันคือตอนป.6 ถึงม.1 มันเป็นช่วงที่แบบเหมือนฮอร์โมนเริ่มพุ่งพล่านก็มีสิวนะคะแล้วก็เกิดความไม่มั่นใจเพื่อนก็แบบในโรงเรียนอ่ะก็คงเด็กๆไม่ได้คิดอะไรอ่ะเขาก็จะล้อแบบเนี่ยมันสิวเยอะมากเลยอีเป็นสิวอะไรเงี้ยเราก็เริ่มไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็หันไปพึ่งเกมก็จะเป็นพวกเกมออนไลน์ต่างๆเนี่ยแหละเราก็จะมีสังคมใหม่ๆที่เขายอมรับในตัวเราโดยที่ไม่ต้องมองหน้าตาเราเขาจะแบบเป็นมิตรกับเราเป็นเพื่อนกับเราหวังดีกับเราแต่ในเกมนะประมาณนั้นแล้วแม่ก็เลยผูกพันกับเกมมากจนอยากจะทำงานอะไรก็ได้ที่เป็นเกมขอแค่แบบมีเกมอยู่ในนั้นอ่ะนิดนึงอ่ะแล้วเราก็มีความเข้าใจผิดๆว่าโอเคถ้าเราเป็นโปรแกรมเมอร์เราจะได้เกี่ยวกับเกมไหมเนาะ ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยแต่ก็แบบพยายามเรียนคอมเรียนอะไรก็ได้ที่มันเป็นคอมอยากอยู่กับเทคโนโลยีพวกนี้จนจบมามันไม่สามารถไปต่อสายไหนได้เลยแป้งก็เลยจะทำอะไรดีว่างงานอยู่ประมาณ1ปีค่ะแล้วก็เจอกับสกู๊ปหนึ่งเป็นสกู๊ปของหนุ่มคนหนึ่งที่เขาสร้างรายได้จาก YouTube ซึ่ง YouTube เนี้ยของเขาอ่ะเขาเป็นอันดับหนึ่งเขาชื่อว่า PewDiePie มีใครรู้จัก PewDiePie บ้างไหมเอ่ยใช่มันเป็นสกู๊ปหนึ่งที่ทางน่าจะเป็นทางออนไลน์สเตชันเขาเอามาตั้งเป็นแบบคนที่มีรายได้เยอะที่สุดใน YouTube ในตอนนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเล่นเกมก็สร้างรายได้ได้หรออืมเราคิดแค่นี้เลยว่าเฮ้ยแค่เล่นเกมก็มีเงินหรออยากทำอ่ะก็เลยลองทำอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของแป้งเองนะคะแล้วก็ทำมาเรื่อยๆพอเสร็จปุ๊บเหมือนกับว่าเราลงคลิปวิดีโอไปหลายๆคนมาจะคิดว่าเฮ้ยลงคลิปวิดีโอของพี่แป้งตอนแรกจะได้วิวเท่าไหร่จะบอกว่าตอนนั้น YouTube ประมาณเมื่อ3ปีก่อนมันใช้วิธีการรีเฟรชแล้วมันมียอดคนดูขึ้นมาเรากดเข้าไปอ่ะรีเฟรชของเราเรื่อยๆอ่ะเพราะว่าเราอยากให้มียอดวิวเยอะในคลิปแรกกดเข้าไปประมาณ100นึงมั้งแล้วมันก็กดไม่ได้แหละเหมือนมันติดบั๊กหรืออะไรสักอย่างนึงแป้งก็เลยแบบเหมือนให้เพื่อนดูแชร์ให้เพื่อนดูเรื่อยๆเรื่อยๆวิธีการทำ YouTube นะคะแป้งคิดว่าการที่เราใช้คนรอบๆตัวของเราอ่ะช่วยกันแชร์มันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วแล้วแม่ก็ไปเรียนตามบอร์ดเกมด้วยเหมือนเอาคลิปของตัวเองไปบอกช่วยดูคลิปนี้หน่อยนะคะอะไรเงี้ยตามบอร์ดเกมก็เป็นการช่วยกันแชร์อะไรเงี้ยจนกลายมาเป็นแป้งคนนี้ค่ะก็ทำช่องมาเรื่อยๆจนมีทุกวันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ3ปีกว่าแล้วค่ะต่อไปก็คือวิธีการเริ่มต้นสำหรับสายเกมนะคะแป้งก็เริ่มต้นด้วยการเหมือนเป็นจุดที่ไม่มีอะไรเลยที่บ้านก็ไม่ได้ให้ตังค์มีคอมเน่าๆเครื่องหนึ่งเป็นโน้ตบุ๊กใช่เหมือนกับน้องซิมเลยที่มีคอมเน่าๆเครื่องหนึ่งแล้วใช้การเรนเดอร์ก็นานมากแต่ว่าของเราอะตอนนั้นเราไม่ได้มีเทคนิคอะไรแผ่วๆมากก็เลยแค่แคสเกมลงไปแล้วก็เรนเดอร์เลยไม่ได้มีเพลงไม่ได้มีอะไรเลยลองทำดูครั้งแรกรู้สึกว่าจากที่เราทำเนี่ยเราเดินทางออกไปพอตัดสินใจว่าจะทำ YouTube แล้วนะเดินทางออกไปจากบ้านแล้วก็ไปซื้อไมค์เลยตัวละ199ควักตังออกไปตอนนั้นรู้สึกมีอยู่300ซื้อไมค์ตัวละ199มาหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยแคสเกมจะต้องมีอุปกรณ์ดีเปล่าอ่ะต้องมีคอมดีต้องมีไมค์ดีต้องมีหลายๆอย่างที่มันดีหรือเปล่าไม่จำเป็นค่ะตัวแม่เองไมค์นี่มีเสียงพึบๆตลอดเวลาระหว่างที่แคสเกมแต่เราก็ไม่สนใจเพราะเราคิดว่าถ้าเราไม่เริ่ม1มันก็ไม่มี2ไม่มี3ไม่มี4ไม่มี5มันเหมือนกับเราถ้าเราไม่กล้าทำอะไรเลยเราก็ไม่มีทุกวันนี้ก็เรื่องนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะคะว่าจุดเริ่มต้นคืออยากให้ทุกคนแบบเริ่มจับอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ข้อ3ทำแล้วได้อะไรจากอาชีพนี้บ้างแป้งได้อะไรแป้งรู้สึกว่าแป้งมองเห็นคุณค่าของตัวเองว่าเราเนี่ยพอเราทำ YouTube แล้วเราเริ่มมีคนสนใจเราเริ่มมีคนรักเราเริ่มเป็นไอดอลของคนอื่นเราทำหน้าที่แต่ก่อนอะเราเหมือนคนธรรมดาปกติเลยเดินอยู่ตามท้องถนนซื้อของนู่นนี่นั่นกลับบ้านพ่อแม่
มีด่าบ้างที่แบบเล่นเกมนานหรืออะไรเงี้ยแต่ทุกวันเนี้ยพ่อแม่ไม่เคยด่าเลยบางวันกลับบ้านไปแม่ถามแป้งเล่นเกมไหมลูก ทำไมอะแม่หนูกลับบ้านมาทำไมถึงเล่นเกมเนี่ยก็ผ่อนคลายไงลูกเออกลายเป็นว่าเขาคิดว่าเออสิ่งที่เราทำอะจากไร้สาระมันกลายเป็นมีสาระสำหรับเขาแหละเพราะว่าตอนนี้แป้งก็เป็นหัวหน้าครอบครัวคือครอบครัวแป้งหาเลี้ยงเขาทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็เขาทำให้เราชีวิตดีขึ้นไหมดีขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนไม่เคยไปเที่ยวที่ไหนเลยไม่เคยไปเที่ยวเมืองนอกไม่เคยมีบ้านไม่เคยมีรถไม่เคยมีสิ่งที่แพงกว่าที่เราจะจับต้องได้เหมือนอาชีพนี้มันทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นมากๆถ้าเราตั้งใจทำแล้วก็มีอะไรที่จะแนะนำก็อย่างที่บอกค่ะก็อยากจะแนะนำว่าถ้าใครคิดที่อยากจะทำอะไรไม่ว่าคุณจะอยากเป็นยูทูบเบอร์สายไหนสายเกมสายบิวตี้หรือว่าจะเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็อยากจะให้ลองลงมือทำดูเลยก็ความผิดพลาดมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าค่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสวัสดีทุกคนนะครับผมธวัชศิริวิภัทรนะฮะนามปากกาก่อนหน้านี้ก็ดร.ป๊อปนะล่าสุดก็กูเปลี่ยนชื่อปั๊บก็เป็นเรื่องเป็นราวนะครับคนที่อะไรไม่รู้เปลี่ยนชื่อแล้วเป็นเรื่องนะตอนนี้ก็เรียกผมว่าอาจารย์ป๊อปแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมจบวุฒิอาจารย์ด้านจิตวิทยาการสื่อสาร NLP นะครับผมหน้าที่ผมตอนนี้คือเป็นโค้ชนะและผมคิดว่าถ้าคุณเอาไปใช้สิ่งที่จะเป็นนับจากนี้ฮะคุณอาจจะไม่ได้เป็นแค่ยูทูบเบอร์ก็ได้ผมมองเห็นว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้เขาก็ยูทูบเบอร์โอเคฮะเป็นขั้นหนึ่งที่คุณจะไปได้แต่ผมคิดว่าคุณเป็นได้มากกว่านั้นก็คือวันนึงคุณอาจจะก้าวผ่านเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจให้คนได้เป็นสิ่งที่คนมองมาแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากเป็นแบบคุณเขาอยากทำแบบคุณได้ใครอยากไปถึงจุดนั้นที่เราเป็นต้นแบบให้กับเด็กหรือคนในประเทศได้บ้างฮะโอเคปรบมือให้กับตัวเองครับขอบคุณมากชีวิตผมเนี่ยนะผมเริ่มต้นชีวิตก็คือตอนปี2528ผมเกิดวันเด็กตอนผมเกิดมาวันแรกเนี่ยหมอบอกข่าวดีกับแม่ผมแล้วว่าแม่ครับลูกคุณเนี่ยเกิดในวันเด็กแห่งชาตินะครับเป็นเด็กที่แบบมีบุญมากนะเกิดวันเด็กแห่งชาติแล้วหมอก็บอกต่อว่าแต่แม่ครับเขาเป็นโรคหอบขั้นรุนแรงนะอาจจะตายได้ใน1เดือนแม่กูก็ช็อกโลกนะครับแล้วทำยังไงคะถึงจะช่วยเขาได้หมอบอกว่าต้องกินยาเพราะหอบจนชักใครรู้จักโรคหอบมั้ยฮะใครรู้จักโรคหอบเวนโทลินนะฮะใครเคยเห็นหลอดพ่นยาเวนโทลินมั้ยผมต้องพกไอ้หลอดยาเนี่ยตลอดเวลาปรากฏว่าผมหอบหนักมากจนเกือบจะกัดลิ้นตัวเองตายละหมอบอกว่าต้องกินยากันชักเท่านั้นถึงจะอยู่รอดได้แม่ให้ผมตัดสินใจกินยากันชักแต่การกินยากันชักมีผลข้างเคียงฮะผลข้างเคียงที่หมอบอกว่าต้องโดนแน่ๆคือถ้ากินยากันชาติดต่อกัน2ปีจะเป็นโรคหนึ่งแน่นอนไฮเปอร์ครับไฮเปอร์ใครรู้จักโรคไฮเปอร์มั้ยครับไฮเปอร์คืออารมณ์อยู่นิ่งไม่ได้ขยับเคลื่อนไหวตลอดเวลาพูดตลอดเวลาหมอบอกว่ายังไงก็ต้องเป็นโรคนี้แต่ไฮเปอร์มี2แบบแบบนึงคือควบคุมไม่ได้เลยอีกแบบนึงคือสื่อสารได้แม่ต้องเสี่ยงแล้วว่าจะเป็นแบบไหนปรากฏว่าผมกินยาไปปกติเนี่ยเขาใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนอาการออกภาวนาแม่งกินไปเดือนเดียวอาการแม่งมาคือแบบคุณลองนึกสภาพแบบเด็กอนุบาลมันนั่งกันอย่างเงี้ยนั่งฟังอาจารย์มันกันอยู่อ่ะผมก็นั่งดูอาจารย์อยู่สักพักผมให้กันหรือผมกระโดดขึ้นมาเต้นผมทำอะไรรู้ผมวิ่งไปทั่วอาจารย์แม่งก็แบบว่าบอกเพื่อนแม่งว่าอย่าไปถือสามันอย่าไปถือสามันอย่าไปถือสามันแต่เพื่อนจะมองว่าผมบ้าตั้งแต่เด็กผมไม่ปกติเลยตั้งแต่เด็กฮะแล้วผมเนื่องจากผมเป็นไฮเปอร์ประสาทหูผมเลยไม่ดีด้วยเวลาคุณฟังผมเนี่ยคุณใครสังเกตบ้างว่าผมพูดดังใครสังเกตบ้างผมไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะนี่คือสิ่งที่ผมพูดเบาที่สุดแล้วที่ผมจะพูดได้หูผมเนี่ยดับข้างขวาเนี่ยได้ยินน้อยกว่าชาวบ้านเขาประมาณ 50% นั่นแปลว่าเวลาอยู่ในห้องเนี่ยอาจารย์สอนมา 100% ผมได้ยินประมาณ 50% ผลคือผมสอบตกผมสอบได้คะแนนไม่ดีครั้งแรกผมโดนนะฮะไอ้ควายเพื่อนมอบคำนี้ให้ผมตั้งแต่เด็กผมถามแม่ว่าควายแปลว่าอะไรทำไมเขาด่าผมว่าควายแม่บอกว่าส่วนใหญ่คนด่าคนหรือว่าควายเนี่ยคือแปลว่าโง่ลูกแต่ลูกไม่ได้โง่
ลูกเกิดมาพิเศษแตกต่างแม่จะสอนให้ว่าจะเอาเขาออกจากหัวยังไงสรุปคือแม่ก็ด่ากูว่าควายแล้วแม่จะสอนให้นะลูกป๊อปอยู่ในห้องนะลูกดูมากขึ้นฟังมากขึ้นอ่านมากขึ้นเดี๋ยวจะเก่งมากขึ้นเด็กไฮเปอร์ครับเด็กใสๆไม่รู้ว่าดูมากขึ้นคืออะไรอยู่ในห้องเราก็นั่งเรียนปั๊บแม่บอกให้กูดูมากขึ้นกูก็นั่งดูอาจารย์มันเดินผ่านห้องไปแบบมึงอยู่ไหนกูตามฟังมากขึ้นครูผมไม่ได้ยินจริงๆฮะเวลาผมฟังตอนเด็กคือใสมากอะอาจารย์แม่งเอาไอ้เนี่ยลำโพงหูหิ้วอะคุณเคยเห็นปะลำโพงหูหิ้วตั้งไว้บนโต๊ะแม่บอกให้กูฟังมากขึ้นกูก็เดินไปหน้าห้องโอ้โหแนบลำโพงเลยอ่านมากขึ้นผมอ่านแบบฝึกผมจดข้อสอบบางข้อผมบอกแม่ทำไม่ได้วะทำไงวะแม่บอกไม่ยากลูกดูเฉลยแม่งเลยบอกเอาดูเฉลยแล้วป๊อปจะเก่งได้ไงล่ะแม่มึงดูเฉลยแล้วมึงก็ดูซิว่าเขาทำยังไงถึงได้ผลแบบนี้แล้วมึงก็มาฝึกทำปรากฏจากเด็กที่สอบตกนะผมใช้วิธีที่แม่สอนเนี่ยผมสามารถเรียนได้4ทุกตัวทุกเทอมทุกวิชานะผมก่อนจะครบมือเฉพาะประถมนะครับเฉพาะประถมนะครับพอมัธยมกูก็สอบค่อนข้างเฮี้ยนแต่สิ่งที่มันตามมาจากการเป็นโรคไฮเปอร์ผมเป็นคนที่ผูกสัมพันธ์กับคนไม่เป็นใครเคยเจอเพื่อนที่เป็นไฮเปอร์มาล่ะคุณเห็นป่าวว่าเขาไม่ค่อยฟังคนคุณเห็นป่าวว่าเขาจะเหมือนอยู่ในโลกตัวเองตลอดเวลาคุณสังเกตมาเด็กพวกนี้เวลาคุณพูดอะไรไปบางทีเขาเหมือนไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องผมเป็นเด็กแบบนั้นนะผมเป็นคนที่สื่อสารกับคนอื่นไม่ได้เลยฟังคนอื่นไม่ได้คุยกับคนไม่รู้เรื่องทั้งชีวิตผมเดินโดนเพื่อนแบนมามากกว่า20กลุ่มคบกับใครผมโดนทิ้งโดนเฉดหัวทิ้งในตอนนั้นผมมองแค่ว่าโอ้โหโลกนี้แม่งโหดร้ายเพื่อนแม่งเฮงซวยว่ะแต่พอผมยิ่งโตขึ้นผมยิ่งเข้าใจนะกูว่าโลกไม่ได้โหดร้ายด้วยกูว่าคนที่ซวยเนี่ยน่าจะเป็นกูแหละคือคนอื่นเขาคบกันได้อะทำไมเขาคบกันหลายปีแล้วตัวกูมันไม่ได้อะผมมีปมกับการที่คบเพื่อนไม่ถึง3เดือนผมจะโดนแบนคือแรกๆทุกอย่างจะดีมากสักพัก3เดือนผมโดนอีกแล้วที่แย่ที่สุดคือการโดนแบนจากกลุ่มคนที่ผมรักและเชื่อใจที่สุดคนที่ผมให้ใจไปทั้งชีวิตเลยและนั่นคือจุดหนึ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจคิดฆ่าตัวตายตอนอายุ29ผมกำยานอนหลับไว้ในมือแล้วบอกตัวเองว่าผมไม่อยู่แล้วผมไม่อยู่แล้วโลกนี้แต่ณจุดนั้นแหละที่ผมตัดสินใจว่าผมจะจบชีวิตตัวเองผมกลับค้นพบว่าชีวิตมันไม่เคยจบแค่ตรงนี้มีเสียงนึงบอกผมว่าชีวิตยังไปต่อได้มากกว่านี้แล้วผมตัดสินใจผมกลับมาแล้วผมอ่านหนังสือมากขึ้นพอผมอ่านหนังสือมากขึ้นผมค้นพบหนังสือประเภทหนึ่งคือหนังสือ How to ใครรู้จักหนังสือ How to ไหมหนังสือจิตวิทยาพัฒนาตัวเองพอผมอ่าน How to ผมเคยดูถูกคนอ่านหนังสือ How to ใครเคยคิดบ้างแบบมึงจะอ่านอะไรวะเนี่ยเหมือนหลอกเหมือนขายตรงใครเคยรู้สึกแบบนี้มาหนังสือ How to แบบมึงกูน่าจะรู้ชีวิตดีอยู่แล้วมึงจะมาสอนอะไรกูใครเคยรู้สึกแบบนี้บ้างฮะผมเนี่ยแหละคนนึงเคยรู้สึกแต่จนกระทั่งผมเปิดใจอ่านหนังสือพวกนี้ผมกลายเป็นเสพติดการอ่านปีนั้นปีเดียวผมอ่านหนังสือ200เล่มแล้วผมค้นพบว่าชีวิตตัวเองเปลี่ยนไปหมดตลอดเวลาชีวิตผมตั้งแต่มีหนังสือเล่มแรกคือตอนอายุ17จบจนตอนนั้นคืออายุ30ผมโดนวิจารณ์ทุกปีเข้ามาปีแรกไว้รถออกเล่มแรกใครทันไว้รถมาใครทันโอ้ยเราทันกันเราเช็คอายุได้เลยเนอะไว้รถออกเล่มแรกอะโดนด่าและเขย่าวรรณกรรมโดนวิจารณ์สารพัดสารเพโดนด่าเปลืองทรัพยากรต้นไม้น่าสงสารต้นไม้ที่มาเป็นหนังสือเล่มนี้จังเลยผมยอมรับฮะตอนนั้นผมอายุแค่17นะมีใครในห้องนี้อายุ17บ้างอายุ17อายุต่ำกว่า20อะมีไหมมีเฮ้ยอายุเท่าไหร่ตาครับ18ย่างเข้า19เราอยู่ในโรงเรียนมัธยมเนี่ยสังคมเป็นไงโอ้ดีครับสังคมดีโลกเนี่ยมัธยมมันจะฟุ้งฟริ้งใช่ไหมมันก็ไม่ฟุ้งฟริ้งขนาดนั้นก็มีแบบมีร้ายมีแย่แต่ผมแบบตัวร้ายร้ายที่สุดคืออะไรร้ายที่สุดเหรอเด็กตีกันนี่ร้ายไหมเด็กตีกันร้ายถือว่าร้ายแล้วเคยอยู่โดนคนด่าประมาณเป็นพันคนไหมโลกของผมตอนนั้นเด็กมัธยมแม่งทุกอย่างแม่งสดใสหมดอ่ะเหมือนแบบเทเลทับบี้เมายาคูอ่ะเหมือนแบบเฮ้ยแม่งใหญ่จังเล
ล้วอยู่วันหนึ่งกูก็โดนด่าพันทิพย์ด่ากูเรื่องผลงานพูดจริงนะครับในโลกเนี้ยคนที่ดูเรื่องผมเร็วกว่าแม่ก็คือพันทิพย์ตอนนั้นผมโดนว่าโดนวิจารณ์ผมบอกเลยผมสุดเลยสุดในที่นี้คือสติแตกอะครับทำอะไรไม่ได้เลยเหมือนผีเข้าอ่ะแม่ต้องเอาพระมาค่อยคอแม่บอกว่าหุยลูกกูสั่นอะไรอย่างเงี้ยลืมมองไปว่ากูไข้ขึ้นแทนที่จะเอาพาราให้กูเอาพระมาห้อยให้กูซะอย่างนั้นแต่ตอนนั้นเราเครียดจริงๆเราเครียดเพราะอะไรเราไม่เคยโดนตอนก่อนที่คุณจะทำช่อง YouTube อ่ะชีวิตมันดูสวยสวยก็สวยงามในแบบของมันใช่ป่ะคนว่าคุณหนักที่สุดคือคำว่าอะไรก่อนคุณจะทำช่อง YouTube ไอ้เหี้ยสำหรับผมนี่ไม่ยากนะผมถือว่าเป็นชื่อเล่นผมเรียกไอ้เหี้ยป๊อปนี่เออโอเคสบายใจคำอย่างสุดน่าจะประมาณนี้ป่ะไอ้เหี้ยไอ้กาประมาณนี้มั้ยประมาณนี้แต่เมื่อเราเริ่มเข้าที่สาธารณะเมื่อไหร่มันจะเริ่มมีคำที่เชื่อเฉือนมากกว่านั้นคำว่าอะไรบ้างคุณมุ้ยที่จะทำช่องอย่างเต็มที่กล้าลุยเป้าหมายตัวเองเต็มที่กล้ากลับไปทำอย่างที่คุณต้องการเต็มที่กล้าที่จะเป็นคนใหม่ในแบบที่คุณไม่เคยเป็นสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ถ้าชอบนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะคะที่ช่อง Uncommon นะบ๊ายบาย